เกต EV จอหมดกันยานี้จะมีต่อไหมมอเตอร์เอ็กซ์โปวูบแน่ถ้ารถแพงขึ้น 200,000 โอ้เรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังด้วยกระแสการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของรถยนต์ไฟฟ้าทำให้เกิดโอกาสธุรกิจและอาชีพใหม่ๆหากคุณเป็นคนนึงที่มองหาสิ่งเหล่านี้นะครับวันนี้เรามีคอร์สสร้างอาชีพในยุคของรถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นคอร์สติดตั้งเครื่องชาร์จคอร์สซ่อมแซมทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารวมกระทั่งคอร์สที่เกี่ยวกับพลังงานอย่างการติดตั้งโซลาร์เซลล์หากสนใจนะสามารถแอดไลน์แอดตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยพบกันอีกเช่นเคยนะกับข่าวรอบโลก EV Daily EV ดูนะครับพบกับผมเวลคนเดิมนะครับหลายคนก็มีคำถามเข้ามานะครับว่าเอ้ยพี่เวลฮะเงินสนับสนุนที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหรือมาตรการ EV เนี่ยจะหมดแล้วจริงเหรอวันนี้นะเห็นสื่อหลายๆข่าวสำนักก็บอกว่าเฮ้ยมันจะหมดปลายเดือนกันยายนนี้แล้วถ้าจะซื้อก็รีบซื้อนะครับบางคนก็บอกว่าเฮ้ยยังไม่มีรุ่นที่ใช่เลยอะอยากรอปีหน้าผมมีแบรนด์ใหม่เข้ามาเขาจะไม่ต่อแล้วจริงหรือนะครับบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าไอ้มาตรการ EV หรือเงินสนับสนุนตรงนี้มันมีผลยังไงกับยอดของรถไฟฟ้านะครับต้องบอกว่าตั้งแต่มีการประกาศนะฮะเรื่องของเงินสนับสนุนออกมาเนี่ยทำให้ราคาของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถูกลงนะพอๆกับรถน้ำมันนะครับก็ทำให้หลายคนตัดสินใจจะซื้อรถคันต่อไปเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าดีกว่าเพราะรถคันนึงมันอยู่กับเรา 5-10 ปีใช่ไหมก็ต้องเลือกเทคโนโลยีที่มันใหม่กว่านะครับซึ่งรถ EV เนี่ยก็พอมันได้เงินสนับสนุนมาก็ทำให้ราคาเข้าถึงได้ง่ายนะครับซึ่งอันนี้นะต้องบอกว่าหลังจากที่การประกาศมาตรการส่งเสริมด้านยานยนต์ไฟฟ้านะครับหรือเงินสนับสนุนออกมาเนี่ยต้องบอกมียอดเติบโตนะฮะหันของคนที่หันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเติบโตมากถึง 270% นะครับซึ่งงบเนี่ยนะฮะทางสรรพสามิตก็บอกว่าจะหมดเนี่ยก็คือปลายเดือนกันยายนนี้จริงๆนะครับลุ้นว่ารัฐบาลใหม่จะสานต่อนโยบายเรื่องของเงินสนับสนุนอันนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะไอ้เงินสนับสนุนเนี่ยมันมีเท่าไหร่กันแน่นะครับตอนแรกนะครับที่ทางสรรพสามิตเนี่ยเคาะออกมานะตอนที่มีการเรื่องขอนโยบายให้คนหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้านะฮะก็บอกว่าเคาะออกมาก้อนแรกนะครับเขาเรียกว่าระยะเร่งด่วนเนี่ยเพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้รถไฟฟ้าในประเทศเนี่ยเคาะออกมาก้อนแรก 2,900 ล้านบาทนะครับและในช่วงปีที่ผ่านมานะฮะก็คือเริ่มใช้ประกาศจริงๆเริ่มมีการส่งมอบรถนะฮะโดยที่ตัวมาตรการเนี่ยจะหักราคารถลงไปเลยประมาณร่วม 200,000 บาทต่อคันนะครับก็ทำให้นะฮะมีการเริ่มส่งมอบจริงๆก็ประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนะฮะปีที่แล้วนะครับซึ่งนะครับเขาบอกว่างบที่ใช้อ่ะก็คือนับตั้งแต่เดือนนั้นจนถึงปลาย Q1 ปีนี้นะครับมีการเบิกใช้งบไปแล้วเนี่ยก้อนแรกนะครับ807ล้านบาทนะครับซึ่งปกตินะฮะต้องบอกว่าเวลาเบิกจ่ายงบเนี่ยก็คือทางค่ายรถต้องควักออกไปก่อนนะไอ้ส่วนรถอันนี้แล้วก็ทำเรื่องเบิกนะครับว่าเอ้ยมียอดจดทะเบียนจริงเอาเอกสารจดทะเบียนน่ะไปยื่นกับทางสรรพสามิตนะแล้วก็เบิกเงินออกมานะครับทีละไตรมาสทีละไตรมาสนะครับฉะนั้นงบที่ใช้เขาก็เลยจะมองทีละไตรมาสเป็นหลักนะครับซึ่งไตรมาสแรกนะรวมปีที่แล้วเนี่ยก็คือ807ล้านบาทนะครับไตรมาสที่2ปีนี้2566เนี่ยใช้ไปอีก980ล้านบาทนะครับก็คือประมาณ EV มัน 6,200 คันนะฮะ980ล้านบาทก็จะเห็นว่าเนี่ย2ก้อนใช้ไปเนี่ยก็จะเหลืออีกประมาณ 1,000 กว่านะครับซึ่งล่าสุดที่สรรพสามิตแจ้งมาก็คือ 1,085 ล้านบาทนะครับซึ่งหากดูจากการเติบโตนะตัวเลขการเติบโตนะครับเขาคาดการว่าน่าจะเพียงพอถึงแค่ไตรมาส3นะปลายไตรมาส3หรือกันยายนปีนี้เท่านั้นเองนะครับซึ่งนั่นหมายความว่านะฮะงานรถหรือที่จะเกิดขึ้นอย่างมอเตอร์เอ็กซ์โปนะฮะช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าถ้าไม่มีเงินสนับสนุนนี้นะราคาแพงขึ้น 200,000 เนี่ยยอดอาจจะวูบได้นะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าปลายปีนี้แล้วก็ปีหน้าจะโตขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็วอนว่าเฮ้ยรัฐบาลใหม่ช่วยสานต่อนโยบายนี้ทีนะทีนี้เรามาดูจุดเริ่มต้นของนโยบาย EV นะครับว่าเป็นยังไงมายังไงทำไมต้องมีเงินสนับสนุนนะครับต้องบอกว่านโยบายในเรื่องของการผลักดันใช้รถยนต์ไฟฟ้าอันนี้อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาตินะครับของไทยนะตามรถแมพว่าเราจะต้องมีรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ 30% ภายในปี2030นี่เองนะครับซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนผ่านนะจากฐานการผลิตรถน้ำมันนะครับมาเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะโดยที่นะครับนโยบายเนี่ยมีตั้งแต่ปี2565ไปยาวไปถึงปี2568นะซึ่งจะครอบคลุมไปด้วย3เฟสนะครับก็คือนโยบายกระตุ้นทำให้เกิดความต้องการในระยะแรก
ระยะที่2ก็คือตั้งไข่ทำให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและสุดท้ายนะครับก็คือต้องผลิตจำนวนมากส่งออกให้ได้เพื่อให้ราคารถยนต์ไฟฟ้ามีราคาที่ถูกลงเทียบเท่ากับการนำเข้านะครับซึ่งนะครับต้องบอกว่าในช่วงแรกเนี่ยเราก็ทำไปแล้วนะกับแพ็กเกจ EV นะครับก็คือมีการสนับสนุนนโยบายนะครับมีเงินออกมานะครับก็คือ 150,000 บาทนะสำหรับรถไฟฟ้าราคาไม่เกิน2ล้านบาทแล้วก็แบตเตอรี่เกิน30กิโลวัตต์อัวร์ขึ้นไปซึ่งถ้าน้อยกว่านั้นนะครับแบตเตอรี่น้อยกว่า30กิโลวัตต์อัวร์ก็จะสนับสนุนแค่ 70,000 บาทมีการลดภาษีนำเข้านะสูงสุด 60% ลดภาษีสรรพสามิตลงนะครับจาก 8% เหลือ 2% นะครับซึ่งอันนี้ก็คืออยู่ในระยะแรกนะครับทีนี้นะฮะมาถึงตอนนี้นะปีนี้เราจะกำลังเข้าสู่เฟสที่2ของนโยบายนะครับซึ่งนะครับไอ้นโยบายอันนี้นะฮะจริงๆเนี่ยมันจะต้องเตรียมตั้งไข่นะครับทำให้เกิดการผลิตรถยนต์ฟ้าในประเทศไทยถ้าใครจำได้นะว่าค่ายรถที่เข้าร่วมมาตรการ EV นะครับจะต้องผลิตรถไฟฟ้าคืนนะนำเข้า1คันผลิตคืน 1.5 คันนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2567เป็นต้นไปนะฮะซึ่งไอ้ตัวนโยบายเนี่ยจะต้องสนับสนุนทั้งฝั่งผู้ซื้อนะครับไอ้ลดราคารถเนี่ยนโยบายสนับสนุนฝั่งผู้ซื้อทำให้เกิดความต้องการนะครับแต่ก็ต้องมีนโยบายสนับสนุนให้ค่ายรถเนี่ยผลิตรถไฟฟ้าในราคาที่เทียบเท่ากับที่นำเข้าปัจจุบันนี้นะครับซึ่งอันนี้เขาคาดว่า 66-68 แหละจะทำให้แล้วเสร็จนะรวมทั้งผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยด้วยนะครับและหลังจากนั้นปี69นะถึงปี2573เนี่ยต้องเป็นการผลิตส่งออกทั้งหมดนะครับซึ่งถ้ามาตรการไม่ไปต่อนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างแรกเลยก็ค่ายรถเนี่ยต้องแบกภาระนะครับโดยเฉพาะเงินส่วนต่างนะครับว่าเอ้ยถ้าอยากจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเอาแค่ปัจจุบันนี้ค่ายรถจะต้องควักกระเป๋าออกไปคันละ 200,000 กว่าบาทนะครับซึ่งอย่าง BYD เองนะก็ต้องบอกว่าควักกระเป๋าค่อนข้างเยอะนะเพราะขายไปเยอะที่สุดนะขายไป 10,000 คันนะคันละ 200,000 ก็นึกภาพเอานะกี่แสนล้านนะครับอันนี้คือค่ายรถต้องแบกกว่าจะเบิกเงินได้ก็คือทีละไตรมาสนะครับดังนั้นนะถ้ามาตรการยังไม่มีความชัดเจนว่าจะสานต่อหรือเปล่านะในช่วงรัฐบาลกำลังก่อตั้งหรือช่วงสุญญากาศแบบนี้นะฮะอาจจะทำให้ค่ายรถเนี่ยหยุดยุติการขายรถในราคาส่วนลดนะครับถ้าอยากซื้อคุณต้องซื้อในราคาเต็มหรือราคาที่เพิ่มขึ้น 200,000 ซึ่งแน่นอนนะครับกระทบกับยอดขายรถแน่นอนนะครับอันที่2นะครับงานรถที่จะเกิดขึ้นนะมอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้นะซึ่งแน่นอนมันคึกคักเพราะมันมีรถยนต์ไฟฟ้าใหม่เข้ามานะครับก็จะทำให้คนหันไม่สนใจซื้อนะครับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปอาจจะวูบนะเพราะส่วนใหญ่ยอดส่วนใหญ่ก็จะมาจากรถยนต์ไฟฟ้านี่เองนะฮะจะเห็นว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนะถ้านโยบายไม่สานต่อนะกระทบเป็นวงกว้างนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้ซื้อนะอยากจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้านะครับแต่พอไม่มีนโยบายก็แพงขึ้น 200,000 ค่ายรถนะฮะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ยอมฟักเงินไปก่อนนะครับแล้วต้องมาเจอว่าเอ้ยความไม่แน่นอนของนโยบายของรัฐบาลเองนะครับก็อาจจะสูญเสียความเชื่อมั่นค่ายรถที่เข้ามาลงทุนก็ชะงักสุดท้ายในเรื่องของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งวันนี้หลายค่ายก็ลงทุนไปแล้วนะแถมบางค่ายเนี่ยลงทุนเรื่องของการผลิตแบตเตอรี่ด้วยก็จะยิ่งชะงักไปใหญ่ก็จะเห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณการไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดมาตรการ EV ไม่ไปต่อแม่นะครับมีมาตรการ EV นะหลายค่ายก็เลยสนใจมาประเทศไทยนะครับซึ่งล่าสุดนะทางกระทรวงกลางคลังนะครับเขาได้ชงในเรื่องการต่อนโยบายแบบภาวะเร่งด่วนนะครับซึ่งจากแหล่งข่าวนะเขาบอกว่าจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเตรียมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีนะเพื่อขออนุมัติงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินนะและจำเป็นเร่งด่วนนะครับปี2566นะเพื่อเป็นวงเงินเพิ่มเติมนะสำหรับนโยบายการส่งเสริมมาตรการ EV นะครับว่าเอ้ยวันนี้นะฮะไอ้เงินสนับสนุน 150,000 เนี่ยกำลังจะหมดแล้ว Q3 นะครับแล้ว Q4 นะจะทำยังไงนะก็เลยขอเพิ่มไปอีก 1,000 ล้านบาทนะครับซึ่งจะเอาให้มีเงินอุดหนุนไอ้เงินสนับสนุนเนี่ยครอบคลุมไปตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึง31ธันวาคมนะอย่างน้อยๆงานมหกรรมรถที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับจะได้ไม่ชะงักนะฮะส่วนปีหน้านะจะเคาะนโยบายอันไหนเป็นแบบไหนเนี่ยก็ว่ากันไปเป็นเรื่องของปีหน้านะเอาปี66นี้ให้จบเสียก่อนนะครับซึ่งอันนี้นะฮะก็ส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อขออนุมัตินะครับว่าใครจะเป็นคนเซ็นนโยบายในการเบิกงบเร่งด่วนอันนี้ออกมา
ก็สรุปนะครับสำหรับมาตรการส่งเสริมด้านยานยนต์ไฟฟ้าหรือเงินสนับสนุนก้อนแรกเนี่ยว่าหมดกันยายนนี้จริงไหมตอบเลยว่าใช่ครับแต่ก็จะเห็นว่าทางคลังเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็จะมีการขอเงินงบส่วนกลางอนุมัติเร่งด่วนนะเพื่อทำให้อีกควอเตอร์ที่เหลือนะครับก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมเนี่ยนะครับมีเงินสนับสนุนต่อไปได้นะครับกำลังเกิดโมเมนตัมในเรื่องของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องของปีหน้าเนี่ยเงื่อนไขของนโยบายจะเป็นยังไงนั้นก็ต้องมาติดตามกันดูว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะครับแต่ปีหน้าก็อาจจะมีเรื่องของนโยบายส่งเสริมด้านการผลิตเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะหลายค่ายจะเริ่มผลิตปี2567เป็นต้นไปนะครับแหมอุตสาห์ปูมาขนาดนี้นะครับเพราะอย่าลืมว่านโยบายนี้เดิมพันด้วยอนาคตของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับเรื่องของเงินสนับสนุนหรือนโยบาย EV นะที่กำลังเกิดขึ้นนะควรอยากจะให้เป็นยังไงถ้าเกิดมีเงื่อนไขเปลี่ยนไปลดเงินสนับสนุนจาก 150,000 เหลือ 100,000 จะยังซื้อไหมนะครับสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้ถ้ามีข่าวอะไรอัปเดตนะจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ